สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับกับเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับวันนี้วันพฤหัสที่1กุมภาพันธ์2567วันที่พวกเรานัดหมายกันนะครับวันนี้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะออกแล้วเราก็จะรู้ผลกันแล้วนะครับว่าเลขที่เรานะครับหมายมั่นปั้นมือแล้วก็เลขที่เราลงทุนไปจะเข้าตามเป้าไหมครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก็คงรู้ผลกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีมาสรุปย้ำเตือนตัวเลขโค้งสุดท้ายเลขชุดน้อยชุดนะครับให้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปเลขรัฐบาลกันก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูเลขรายวันก่อนนะครับวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์แรม8ค่ำเดือนยี่นะครับก็เลขสวยทั้ง3ตัวเลยเป็นเลขพลังดาวเรานะวันที่1กุมภาก็คือเลข1แรม8ค่ำก็คือเลข8เดือนยี่หรือเดือน2ก็คือเลข2แล้วก็วันพฤหัสบดีก็คือดาวพฤหัสบดีก็คือเลข5ครบเลยนะเรามีเลขดาวที่มีพลัง4ตัววินไปเลย4ตัวนะ1 2 5 8เอาง่ายๆแบบนี้แหละนะครับวันนี้เลิกบนเป็นเทสาตีเลิกล่างเป็นเทวีนะครับเทวีเลิกแล้วก็ดิถีบนจะเป็นมรณะดิถีล่างจะเป็นลาภะในคลิปเลขนำโชคจากราศีโค้งสุดท้ายผมได้ถอดดิถีมรณะกับลาภะให้แล้วนะลาภผลที่จะได้จากทางไกลหรือลาภผลที่จะได้จากของเก่านะครับก็คือมีโอกาสที่เลขเก่าจะกลับมานะก็เดี๋ยวจะไปสรุปให้อีกทีช่วงท้ายๆคลิปละกันไปดูผลของเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานวันพุธที่31มกราคมนะครับสรุปเลยเพราะเดี๋ยวจะมีตัวเลขรัฐบาลเพิ่มเติมให้ด้วยเมื่อวานไปดูที่ผมทำปึกเงินนะครับดาวเด่นเลิกเด่น5ดาวนะครับวันที่31มกราที่ผมวงกลมไว้ให้นะครับช่วง18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคือ6โมงเย็นวันพุธหลังจาก6โมงเย็นไปเนี่ยเป็นเวลาของพระราหูนะครับซึ่งผมก็ไหว้ขอพรพระราหูขอโชคขอลาภให้กับทุกท่านด้วยแล้วนะครับก็คือเราก็ไปดูหุ้นที่หุ้นหลักที่เราเน้นกันตัวที่เด่นๆเลยฮานอยเนี่ย18นาฬิกา15นาทีนะครับแล้วก็18นาฬิกา30นาทีเนี่ยจะเป็นช่วงออกฮานอยปกติฮานอย VP จะออกประมาณ10ทุ่ม5ถึงทุ่มครึ่งราวพัฒนาเนี่ยประมาณ2ทุ่ม25โดยประมาณไม่เกิน2ทุ่มครึ่งฉะนั้นเลย6โมงไปนะครับ3 2นอยกับ1ราวเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเน้นยามพระราหูผลปรากฏออกมาว่าฮานอยปกติเข้า2เด้งเลยครับหลุดฮานอย VP แต่ไปแก้ตัวได้ที่ราวพัฒนานะครับที่สำคัญมีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ออกช่วงเวลายามราหูเหมือนกันนั่นก็คืออียิปต์นะครับอียิปต์ออกทุ่ม40ก็เข้าอีกเหมือนกันนะฉะนั้นเมื่อวานพระราหูให้โชคไปแล้ววันนี้นะครับเลิกเทวีเลิกเนี่ยเป็นเลิกดาวเจ้าเลิกจะเป็นพระราหูเลข8วันนี้ยังไงก็ต้องมีโชคกันแน่นอนนะครับมาดูเลขผังวันนี้กันเลยอย่างที่ผมบอกไปนะครับเลิกเทวีเลิกเนี่ยจะเป็นเลิกนางพญาความงามความมีเสน่ห์แล้วก็ความยิ่งใหญ่นะครับดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นพระราหูเลข8นะครับแล้วก็ดาวการเงินก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลข1กับดาวพุธเลข4ดาวโชคลาภจะเป็นดาวจันทร์เลข2จับ4ตัวนี้วินก็ได้แต่ผมขอเพิ่มอีกตัวนะพอหวยออกวันพฤหัสเลข5 1 2 4 5 8คุณจับไปจับมา5ตัวเนี้ยผมว่าอยู่ในชุดนี้แหละนะครับส่วนหุ้นประจำวันเนี่ยหุ้นรอบโลกเริ่มตั้งแต่เปิดตลาดมานิกเคอิราวทีวีจีนหางเสงเนี่ยคุณลูดไปเลยนะลูด8กับ2วันนี้ให้เลขชุดเดียวกันเลขคู่นี้เป็นเลขคู่เด่นนะจันก็จะเป็นจันกุรุสุริยาแล้วก็ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับรูด8กับ2นะครับเจาะ81
8284จะให้ดีผมเพิ่ม85อีกตัวหนึ่งนะครับสวยลงทุนได้ทั้งรายวันและรัฐบาลเลย85แต่85นี้อั้นแล้วนะนะครับจ่ายน่าจะเหลือครึ่งเดียวละ3ตัวนะครับ812กับ814ไปดูฮานอยนะครับมันพฤหัสไม่มีเราพัฒนาฮานอยรูด2กับ8รูดเลขตัวเดียวกันแหละจะรูด8กับรูด2หรือรูด2กับรูด8แต่เจาะนะครับฮานอยเราเจาะที่เลข2 21 24 25 28ก็ว่าวันพฤหัสบดีมีเลข5ด้วย3ตัวนะครับ214กับ218นะครับในผังผมทำไว้ให้แล้วนะวุ่นรูด82ละฮานอยวันนี้ไม่มีลาวรูด28แล้วก็เล่นตามเซตนะเซตเช้าบ่ายเย็น1เย็น2วันนี้ไม่ทำเลขเด่นพลังดาว5ดาวไม่ทำแล้วกันเพราะวันวันนี้นะครับก็เนื่องจากว่ามีรัฐบาลมีออมสินนะครับคุณอาจจะไม่มีกระจิตกระใจนะครับไปโฟกัสที่หุ้นแต่ในกลุ่มหุ้นนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปเน้นให้ในกลุ่ม VIP นะครับแล้วกันเพราะว่าในกลุ่ม VIP เข้ากลุ่มมาแล้วผมก็ต้องทำตรงนี้ให้เราจะได้เอาไปใช้นะครับเพิ่มจังหวะเพิ่มกำลังตัวไหนที่เวลาไม่ดีก็ไม่ต้องเพิ่มแทงปกติแทงน้อยๆตัวไหนที่ดีอย่างที่ผมบอกเมื่อวานน่ะฮานอยปกตินะก็คุณเพิ่มไป5เหรียญนะ5กองนะดับเบิ้ลเงินเข้าไปนะคุณถูก2เด้งเนี่ยคุณตัวเดียวเอาอยู่เลยแล้วไปปิดท้ายที่เราพัฒนาอีกเมื่อวานยังไงก็มีกำไรส่งท้ายนะครับเดือนมกราอย่างสวยงามได้กำไรแน่นอนครับตลอดเดือนมกราการันตีได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยสมาชิกในกลุ่มนะครับยืนยันได้ว่าถ้าลงทุนตั้งแต่2มกราจนถึง31มกราเนี่ยนะครับหักลบคูณหารแล้ว30วันที่ผ่านมาได้หรือเสียกำไรหรือขาดทุนได้กำไรแน่นอนเพราะมีสมาชิกนะครับสมัครต่ออายุเข้ากลุ่มเดือนกุมภาแล้วเดือนกุมภานี่ใครที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มเดือนมกราก็สมัครได้นะครับเป็นเดือนแห่งพระราหูแล้วก็พระราหูทรงยศด้วย8 9โคจรมาอยู่ด้วยกันนะครับเดือนกุมภานี่จะได้กำไรมากกว่าเดือนมกราเดือนมกรานี่มี4เด้ง 2-3 ครั้งเดือนกุมภาจะต้องมีมากกว่านั้น3เด้งเนี่ยก็จะต้องมีน่าจะเกินอาทิตย์หนึ่งเป็นต้นไปนะต้องบวกเยอะๆนะครับเป็นช่วงที่ต้องกอบโกยเดือนของพระราหูที่จะมาให้โชคเรานะครับก็สำหรับกองปึกกองเงิน5ดาวไปดูในกลุ่มแล้วกันไปดูเลขของอาจารย์โอวิษณุเลยครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับฮานอยพิเศษเด่น3กับ7เจาะ432744771ฮานอยปกติเด่น1กับ6เจาะ18643680ฮานอย VIP เด่น6กับ3เจาะ36538347นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับผังพลังดาวนะครับ1กุมภานะครับแล้วก็เลขเจาะของอาจารย์โอวิษณุนะครับไปสรุปรัฐบาลกันดีกว่าครับก็เลขอั้นนะครับหลายท่านคงเห็นแล้วนะเยอะมากๆเลยนะครับงวดนี้โดยเฉพาะเลขที่มีเลข8เป็นตัวตั้งเลยนะเลข8แรงมากๆเลยกระแสเลข8ทำให้นะครับเจ้ามือเขาไม่กล้ารับเยอะนะก็คือใครลงทุนไม่เยอะนี่เขาอั้นแล้วเขาก็บอกเลยว่าวันนี้ก่อนเที่ยงเขามีสิทธิ์ที่จะคืนนะครับถ้าเลขยังแรงอยู่แบบนี้หมายถึงว่าถ้ามีคนลงทุนมาเยอะๆเขาก็อาจจะต้องนะครับไม่สู้ก็คือปิดลับเลยเลข8ที่เป็นองค์ประกอบฉะนั้นผมบอกไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วล่วงหน้าก่อน10วันนะแล้วก็ก่อนโค้งสุดท้าย7วันผมก็บอกแล้วว่าเลข8เนี่ยแรงจริงๆแนวโน้มจะลงทุนกันไม่ได้ผมก็จัดเลขเด่นที่นะครับมาแรงแซงทางโค้งโดยที่เจ้ามือไม่ทันระวังตัวเหมือนกันนะจันทรุสุริยาไม่อั้นเลขนี้นะคุณไปลงทุนได้512ไม่อั้นผมตรวจเช็คดูแล้วไม่ว่าจะเป็น12นะครับ15 25นะครับ3คู่นี้นะครับลงทุนได้เต็ม
ส่วน789เนี่ยอั้นไปแล้ว689 489 389อั้นแต่บางที่ไม่อั้น589ราศีเมษถ้าเขาเว้นช่องโหว่อย่างนี้ก็ลงทุน3ตัวไปนะ6ขับแต่ว่าถ้าแยกคู่เขาอั้นนะ5885 8998 5995 3ชุดนี้ก็อั้นไปแล้วไปดูชุดที่ผมเน้นนะครับข้างล่าง51 58ถ้าคุณคิดว่าจ่ายน้อยคุณจะเปลี่ยนเป็น57ก็ได้นะ7ก็มีพลังนะเลขเก่าจะกลับมา57แล้วก็59นะครับก็อ่านเหมือนกันข้างบนนะครับเราเน้นด้วยเลข2ข้างล่างใครจะรูดรูด5ข้างบนนะครับรูด2 25 26 27นะครับไปดูเลขเด่นนะครับเลขเด่นที่ผมวงกลมไว้สีเขียว1221เลขเก่าทั้งชุดเลยนะชุดนี้5775 78เป็นเลขตามแต่ว่าก็อั้นไปแล้ว7997แล้วก็8998คู่นี้ก็อั้นเหมือนกันอั้นเกือบหมดนะครับที่มีเลขเกี่ยวกับเลข8นะครับเลขตรงเลขก็ไปเน้น6226-2772นะครับแล้วก็ฝากเลขดับไปด้วยนะครับเลข0กับเลข3เลขดับคือเลขที่ไม่ต้องไปลงทุนเลขดับงวดนี้จะดับคือไม่มีเลข0กับเลข3เป็นงวดที่7เดี๋ยวบ่าย 3:45 แล้วก็บ่าย 3:55 เราก็จะรู้แล้วว่าเลขดับจะดับสนิทเป็นงวดที่7มั้ยเลขในผังนะครับของอาจารย์ชาญที่เน้นไว้จันทร์คุรุสุริยาจะมาไหมตามคำทำนายนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการผมมีโชคแล้วก็โชคดีกันทุกๆคนเลยขอให้ถูกรางวัลนะครับลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้แล้วก็ใครที่ซื้อทางด้านออนไลน์ก็ขอให้เข้าขอให้โดนขอให้นะครับได้เงินก้อนใหญ่ๆกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่จะเข้ากลุ่มรัฐบาลเข้ากลุ่มผมคุณได้ตัวเลขก่อนนะไปลงทุนล่วงหน้าจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาเลขอั้นเยอะแบบนี้เราได้แต่บ่นมันไม่เกิดประโยชน์เราต้องหาทางแก้วิธีทางแก้ก็คือข้อที่1คือคุณเข้ากลุ่มรัฐบาลคุณได้เลขก่อนเวลาข้อที่2คุณซื้อหนังสือรัฐบาล85คุณได้หนังสือไปคุณดูได้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าผมทำไปหมดแล้วทำไปถึงงวดวันที่30ธันวาคม67นู่นแหละคุณดูเสร็จนะครับคุณจะลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้นะคุณจะไปลงทุนตอนเลขอั้นหรือคุณจะไปลงทุนตอนเลขที่เขายังไม่ได้มีกระแสเลขดังมาคุณก็ดูหนังสือเสร็จคุณก็ไปซื้อดังนั้นนะครับเปลี่ยนจากการโวยวายหรือการนะครับที่เราจะไปนะครับเสียดงเสียดายเสียความรู้สึกมันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนอั้นคนอั้นเขานะครับมีสิทธิ์ที่จะอั้นเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ลงทุนกับเขาเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้นะครับเข้ากลุ่มรัฐบาลแก้ปัญหาเลขอั้นและเลขแม่นด้วยนะได้เลขที่นะครับมีพลังก่อนใครเข้ากลุ่มรายวันทำกำไรกันทุกวันเดือนมกราก็สมาชิกผมถามว่าถ้าสมาชิกไม่มีกำไรเขาจะสมัครต่อไปเดือนกุมภากันไหมครับถ้าคุณยังไม่ได้เข้ากลุ่มมกราคุณลงเข้ามาในกลุ่มกุมภาคุณจะรู้ว่ามีคนกี่ร้อยคนอยู่ในกลุ่มนะครับฉะนั้นคนที่นะครับเขาเข้ามาตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกรากุมภานี่แสดงว่าเขาได้ข้อสรุปแล้วว่าเขาสามารถที่จะทำกำไรได้จริงนะครับก็สนใจก็ติดต่อ call center ใครที่บอกนะครับสั่งกระจกไม่รู้จะสั่งยังไงแอดไลน์ไม่เป็นติดต่อไม่เป็นก็โทรเข้ามาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยนะครับคุณดูนะครับวันนี้ช่วงสายๆบ่ายๆเย็นๆคุณก็โทรติดต่อทางทีมงานนะครับจะสั่งอะไรเดี๋ยวทีมงานก็คงจะหาวิธีที่จะนะครับขอที่อยู่เบอร์โทรกันเพื่อที่จะจัดส่งของให้นะครับแล้วก็ท่านที่สนใจจะดูดวงท่านที่จะสั่งกระเป๋านะครับแล้วก็ท่านที่จะสั่งเบอร์มือถือก็ต่อที่ call center เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมเน้นเป็นพิเศษเลยนะวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์เริ่มต้นวันแรกวันนี้นะครับผมมั่นใจว่าพระราหูจะให้โชคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะได้มาจัดรายการสรุปนะครับควันหลงของ
นะครับงวดวันที่1กุมภาให้ฟังกันเพราะว่าวันนี้วันที่1กุมภาเนี่ยราศีกุมมีดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ยังมีดาวนะครับพระเกตเลข9โคจรเข้ามาที่ราศีมีนนะครับครับช่วงเวลาก็อยู่ในเดือนกุมภานี้แหละเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับส่วนเดือนกุมภาเนี่ยเป็นบ้านของพระราหูฉะนั้นได้2เด้งเลยนะเด้งแรกก็คือนะครับเดือนกุมภาคือเดือนของเทพพระราหูที่เป็นแค่โชคลาภแล้วก็ดาวพระเกตกับดาวพระราหูมารวมตัวกันนะครับก็เข้าราศีเดียวกันก็เต็มองค์เรียกว่าพระราหูทรงยศนั่นเองนะครับก็ผมทำสร้อยข้อมือ85มาเพื่อที่จะเสริมโชคลาภให้กับท่านที่นะครับมีความศรัทธาเชื่อมั่นพระราหู8นะครับเรียงร้อยด้วยนะครับหินเม็ดสีดำเป็นหินนิลตัวแทนพระราหูนะครับแล้วก็มี2เม็ดเป็นสีส้มสีแสดสีของดาวพฤหัสบดีนะครับแกะสลักด้วยมังกรนะครับปีมังกรทองที่สำคัญราศีมังกรก็จะมีดาวพระเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าบ้านด้วยฉะนั้นครบเลยนะครับองค์ประกอบดาวตีเทพดาวพฤหัสบดีดาวเสาแล้วก็ดาวพระราหูนะครับฉะนั้นก็จะช่วยเพิ่มพลังในหลายๆด้านให้กับคุณนะครับก็ราคาเป็นมงคลมากนะครับถ้าเพิ่มพลังได้อย่างที่ผมพูดน่ะแล้วคุณก็เช่าของมงคลชิ้นต่อไปกับผมนะเพราะว่าผมมั่นใจนะแพงไหมครับไม่แพงครับราคา999บาทนะครับกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะแค่78คู่เดียวก็ทั้งการเงินทั้งโชคลาภและ78คู่มิตรใหญ่นะครับได้ดาวพฤหัสบดีดาวแห่งความสำเร็จเข้าไปเสริมอีกเป็นราชาโชคด้วยช่วงนี้นะครับเส้นเดียว999 2เส้นสำหรับคู่รักในเดือนกุมภานี้นะครับนะครับพ่อแม่ลูกหรือจะเป็นคู่รักสามีภรรยาพี่น้องก็ได้นะนะครับเราลดให้พิเศษเหลือ 1,559 บาทแล้วก็แถมชุดมั่งมีเงินทองให้เส้นละ1ชุดสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยครับปิดท้ายด้วยกระจกเรียกทรัพย์รับโชคพระราหูหลายท่านดูเพลินนะครับยังไม่มีกระจกเลยถ้าคุณดูคุณศรัทธานะครับคุณเชื่อผมบาทละร้อยเนี่ยมันได้ผลดีเกินคาดของถูกแต่ของถูกแล้วดีเนี่ยมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเช่าไป3บาทถึง5บาทนะครับถ้ามีโชควันนี้เนี่ยคุณเช่าไปเลย5บาทติดที่หน้าบ้านนะครับเรียกทรัพย์รับโชคที่หน้าห้องน้ำก็การเงินห้องครัวก็การงานห้องนอนก็ความรักนะครับหน้าบ้านเรื่องปัญหาอุปสรรคถ้ามีเสามีต้นไม้ก็ไปติดไว้แต่ถ้าไม่มีเสาไม่มีต้นไม้ก็ติดเสาในบ้านเรื่องของความมั่นคงนะครับก็อย่าลืมนะครับกระจกใครที่ยังไม่มีนะครับดูเพลินเลยนะครับดูทุกคลิปทุกคลิปแต่ยังไม่มีนะครับครูบาอาจารย์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยหนุนนำก็แนะนำเลยกระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็วันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีทั้งรายวันนะครับทั้งออมสินและรัฐบาลไทยนะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะกลับมาสรุปเลขรัฐบาลให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งแล้วผมมั่นใจว่าหลายๆท่านน่าจะมีความสุขสมหวังกันพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ